ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกริยาสอิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต4ประกอบไปด้วยอำเภอระเงะจะแนสุขีรินพักภูมิใจไทยท่านประธานครับจากการที่ได้ลงพื้นที่หลังน้าท่วมหนักใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายครับท่านประธานแต่ยังมีวัดมัสยิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนหลายแห่งได้รับความเสียหายโรงเรียนบางแห่ง ยังไม่ไดไ้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ปกติเนื่องจากมีเอกสารอาคารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับฝากท่านประธานไปยังกระทรวงศึกษาธิการสพป,ปสพมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งความช่วยเหลือด้วยครับท่านประธานครับสึกเนื่องจากน้ําท่วมไม่ได้เลือกเฉพาะโรงเรียนรัฐครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีโรงเรียนเอกชนอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่น โรงเรียนปอนเนสสถาบันปอนเนะตาดีกาโรงเรียนสอนศาสนาในวัดที่ไม่ได้รับการเยียวยาเนื่องจากไม่มีงบประมาณซึ่งการสำรวจเบื้องต้นทั้ง3จังหวัดจะต้องใช้งบประมาณประมาณ42ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากวันที่14มกราคมที่ผ่านมานะครับแต่อาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีนะฮะช่วยสนับสนุนโดยใช้งบกลางมาช่วยเหลือพี่น้องโรงเรียนเอกชนด้วยครับเพราะว่า ทางโรงเรียนก็ไม่รู้จะทํำยังไงฮะคนที่เรียนก็คือลูกหลานของเราเองเหมือนกันนะครับท่านประธานครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของการขอข,อขึ้น,นงเงินเดือนของโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครูโรงเรียนปนเาะนะครับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขว่าโดยการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันปนเนสะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ2550ให้ได้เงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอนเนาะจำนวน1,000บาทต่อ่าตอบแทนตต,ทนต่อค่าตอบแทนโต๊ะครูผู้ช่วยโต๊ะครูจำนวน2,000บาทต่อคนจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะฮะ17บเจปีผ่านไปไม่มีการขึ้นเงินเดือนหรือได้ทำใดๆเลยครับท่านประธานเป็นที่ทราบดีว่าค่าใช้จ่ายปัจจุบันสูงมากไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารเข้าของเครื่องใช้ต่างๆ อัตราเงินเฟอ้อ17ปีผ่านไปเปลี่ยนแปลงมากครับดังนั้นอยากฝากไปยังกระทรวงศึกษาธิการหากสามารถเพิ่มค่าตอบแทนโต๊ะครูและช่วยโต๊ะครูจากเดือนละ2,000เป็น3,000ค่าบริหารจัดการจาก1,000เป็น2,000ให้เสมอภาคเช่นเดียวกับศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิดนะฮะหรือตาดีกาจะใช้งบประมาณเงินเดือนประมาณแค่1,300,000บาทต่อดเดือนหรือประมาณปีละ16ล้านบาทครับท่านประธานขอบคุณมากครับท่านประธาน